เอามาตามกันต่อถึงเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้รู้ว่ายังมีขบวนการต่างๆมากมายเลยที่ยังลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าของประเทศไทยด้วยในบริเวณของแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีความพยายามค่ะเข้าไปหาไม้ห่วงห้ามแล้วก็ส่งพิกัดให้กับกลุ่มลักลอบกลุ่มอื่นๆด้วยช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะกับท่านชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องเรียนถามในเรื่องของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนนี้มีสัตว์ป่ามากน้อยแค่ไหนคะเขตรักษาสัตว์ป่าบุญทริกยอดมนเนี่ยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสัตว์ใหญ่สุดก็เป็นช้างแล้วก็สัตว์ที่เป็นเก้งเป็นกวางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์กีบขนาดเล็กกระจงแล้วก็เป็นพวกชะมดตระกูลนี้เห็นพวกนี้เยอะแยะมากมายมันเป็นเขตรักษาสัตว์ป่าที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศนะหมายถึงว่าทั้งตอนบนก็จะติดประเทศลาวตอนใต้ด้านล่างก็จะติดเขมรนะครับเราก็เป็นพื้นป่าที่ยังเหลือกลุ่มหนึ่งค่อนข้างจะพื้นป่าเขตรักษาสัตว์ป่าบุญชลิกยอดมนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มป่าพลุ่มหลงรักซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับตะเกียบยาวๆกับขนาดความกว้างก็ประมาณสัก 7-10 กิโลเท่านั้นเองแต่ยาวในที่ประมาณ 200,000 กว่าไร่นะครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้แล้วก็อุดมไปด้วยสัตว์นานาชนิดเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ป่ากลุ่มนี้จะยาวไปถึงจังหวัดสุรินทร์เป็นแนวเขตติดต่อตั้งแต่บุญทลิกขาววิหารภูจองนายอยแล้วก็ยาวไปถึงเอาหัวทับทันนะครับอันนี้เป็นพื้นป่าที่เป็นเดียวกันยาวทั้งหมดเนี่ย400กว่ากิโลเมตรนะครับค่ะแสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ต่างๆหรือว่าพื้นที่เนี่ยนะคะแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีกลุ่มคนที่เข้ามาตรวจสอบพิกัดเพื่อที่จะส่งพิกัดเนี่ยไปให้กลุ่มคนที่เข้ามาทำไม้เนี่ยอันนี้คือมีจริงๆใช่ไหมคะใช่ตัวนี้เราตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายเทมเพลตเนี่ยเราตรวจสอบเพราะว่ามีพบกลุ่มที่แต่งตัวคล้ายทหารนะครับน้องของพื้นบ้านเนี่ยเข้ามามี GPS เข้ามาจับแต่จากการข่าวที่เราตรวจสอบแล้วเขาจะมาลักษณะอย่างนี้คือจับพิกัดเสร็จปั๊บแล้วก็มีคนส่งให้ทีมหนึ่งอีกทีมขึ้นมาตัดเสร็จปั๊บอีกทีมก็เข้ามาจับลากทําเป็นระบบแล้วก็ในการคุ้มกันในการคุ้มครองก็จะเดินแล้วก็จะมีชุดคุ้มกันเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดบริเวณชายแดนของไทยติดกับที่เพื่อนบ้านสองประเทศเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เราก็ลาดตระเวนแล้วก็เก็บหาข่าวขึ้นในอดีตตั้งแต่2454556เราย้อนหลังไปเราถูกตัดไม้พยุงไปบริเวณจุดนี้มากพอสมควรในปัจจุบันนี้ที่มันยังเหลืออยู่ก็คือเป็นส่วนที่เจ้าที่เนี่ยคุ้มกันแล้วก็ลาดตระเวนทีหมายถึงว่าเดินไปจนแบบคุ้มกันจนกล้าเข้าบริเวณจุดนี้แต่ในส่วนที่เหลือที่มันจุดติดกับชายแดนอาจจะมีกล่องระเบิดบ้างเนี่ยเจ้าที่เราไม่ได้เข้าเนี่ยอาจจะเนี้ยอาจจะต้องอัดศูนย์เสียไว้บ้างแล้วก็มีค่ะอย่างที่ท่านได้บอกไปว่ามันมีเรื่องของปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอยู่มากมาตั้งหลายปีที่ผ่านมาแล้วในปัจจุบันยังเกิดขึ้นเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะคือวันนี้เนี่ยเราได้คุยถึงเรื่องอาเซียนแล้วก็ต้องคุยกับเรื่องขององค์กรที่องค์กรอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับ WCS กับ WWF ซึ่งมีความเชื่อมโยงในเรื่องของการค้าสัตว์ป่าแล้วก็การรักษาเชิงคุณภาพร่วมกันทั้ง3ประเทศเพราะนั้นเราก็ทำได้อย่างเดียวคือต้องให้องค์กรอิสระที่มีการสื่อสารและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงแล้วก็ให้เห็นปัญหาว่าวันนี้ช้างของเราเนี่ยอาจจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นอาจจะไปกินพืชผลจากการเกษตรบ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ถือว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเข้ามาล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เราไม่ว่าจะเป็นการยิงการล่าการอะไรต่างๆอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นสัตว์มาที่อยู่กลุ่มนี้ไม้พยุงเนี่ยตอนนี้มีค่ามากและเป็นความต้องการของประเทศที่3ประเทศที่4เนี่ยมากสูงจนหลักเมื่อก่อนเนี่ยขายเป็นท่อนขายเป็นชิ้นเดี๋ยวนี้ขายเป็นกิโลค่ะต้นไม้พยุงที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดคือก็อยู่ในกลุ่มเขาพนมดงรักของประเทศไทยค่ะแต่กลุ่มนี้จะทำให้สัตว์ป่าเราเมื่อเขาขึ้นมาตัดต้นไม้เนี่ยช้างก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้ามาค่อนข้างจะยากเพราะช้างเจอแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกว่าเขาอาจจะต้องในลักษณะการที่กลุ่มที่จะเข้ามาล่าเข้ามาตัดไม้พยุงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่ล่าก็คืออีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นช้างเนี่ยก็เป็นใดเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมีผลกระทบกับ
กลุ่มผู้ล่าเนี่ยทั้งสองกลุ่มด้วยกันครับค่ะประเด็นก็คือการที่จะมีผู้คนมาลักลอบตัดไม้พยุงนะคะแต่ว่าเราจะขจัดกับขบวนการนี้ให้หมดไปในระยะยาวได้อย่างไรบ้างอะคะคือแนวโน้มเนี่ยเราต้องพูดคุยถึงระดับอาเซียนแล้วแหละประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องมีจดMOUหรือว่ามาทำข้อตกลงร่วมกันในเส้นของจุดข้ามแดนหรือเข้ามาในลักษณะของไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าลักลอบจะถามว่าจริงๆแล้วจะกำจัดได้ไหมกับกลุ่มพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็ยากนะระดับผมที่ผมมองอยู่เนี่ยนอกจากมีความเข้มแข็งในเรื่องของสมาร์ทปาโทคือรัฐเวนชีคุณภาพของเจ้าที่ของไทยปัจจุบันนี้ทางกรมอุทยานเนี่ยได้เพิ่มศักยภาพในเรื่องของสมาร์ทปาโทคือรัฐเวนชีคุณภาพให้กับเจ้าที่ทุกฝ่ายทั้งกรมติดต่อทั้งอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศแล้วก็จะมีระบบนี้เข้าไปเสริมให้เจ้าที่เนี่ยเดินลาดตระเวนมากขึ้นมีอุปกรณ์มีเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็มีที่สำคัญก็คืออาวุธปืนแล้วก็ระบบที่เป็นเครื่องมือก็คือระบบของการใช้ GPS ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็เสริมให้เจ้าที่ต้องมีการลาดตระเวนความถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการทำอย่างนี้ก็น่าจะการปกป้องสิ่งที่เรามีอยู่ในระดับแบบนี้ค่ะถามท่านผอ.เป็นความรู้สักนิดนึงค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่ากล้องดักถ่ายเนี่ยเราไปเห็นว่าภาพเป็นคนที่สวมใส่ชุดคล้ายทหารของประเทศเพื่อนบ้านหากเป็นกรณีดังกล่าวแล้วเราตรวจสอบว่าเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเข้ามาลักลอบกระทำการลักษณะดังกล่าวในประเทศของเราจริงๆเนี่ยแนวโน้มการดำเนินคดีของเรามันยากหรือว่าง่ายยังไงอะคะโอ้ยากมากขนาดนี้ตอนนี้ที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้พยุงแล้วก็ขนไม้พยุงออกไปเนี่ยเราก็ดำเนินคดีนะดำเนินคดีได้ระดับหนึ่งเขาติดคุกเสร็จปั๊บเขาก็กลับไปแล้วก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมในกรณีนี้มันเป็นกรณีตัวอย่างหลายส่วนที่เราเห็นเนี่ยจากกล้องแล้วก็ถืออาวุธปืนเข้ามาเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นปืนขนาดเดียวกันเป็นปืน AK-47 หรือปืนอาก้าคนที่ติดกล้องดักถ่ายในระยะเดียวกันห่างกันไม่ไกลกับจุดที่ช้างตายเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันแล้วอาจจะมาเจอปะทะถามว่าดำเนินคดียากไหมโหยากมากที่เราเห็นตอนนี้นะครับเราถือว่าอาจจะมองแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเอาผู้ต้องหามาดำเนินคดีครับความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมาดำเนินคดีหากเป็นไปอย่างนั้นจริงๆอย่างที่สันนิษฐานไว้ว่าเป็นทหารของประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเราจะมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ยังไงบ้างคะท่านคะคือตอนนี้ก็นี่แหละครับต้องตระเวนให้ชัดเจนแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเส้นพรมแดนไม่ว่าจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศเนี่ยเส้นพรมแดนวันนี้จะมีการปักล้ำเส้นแดงกันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าของเขาอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของระดับชาติอันนี้ผมก็ไม่อยากให้ส่วนของการบริหารของประเทศมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะทำหน้าที่ในส่วนที่เราปกป้องได้แต่ระดับนั้นก็จะเป็นระดับบริหารระดับประเทศนะครับที่เราต้องคุยกันว่าเส้นแนวเขตชัดเจนขนาดไหนปักล้ำแล้วเราอยู่ตรงไหนบนจุดไหนของเข้ามาได้แค่ไหนดังนั้นมันก็จะต้องมีการลาดตระเวนร่วมกันว่าในจุดนี้แล้วก็จะมีชุดที่มีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็น3ประเทศเดินลาดตระเวนร่วมกันโดยมีความอิสระซึ่งในการทำงานเช่นนี้ถ้าอนาคตทำได้นะครับผมว่าเราก็ปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่ได้ครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีนะคะมาพูดคุยในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่อุบลราชธานีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความคืบหน้านะคะแน่นอนอย่างที่ท่านบอกเลยว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะทำได้ยากถึงแม้ว่าจะทราบตัวบุคคลที่เข้ามาดำเนินการกระทำความผิดแล้วก็ตามก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าการดำเนินคดีก็จะยิ่งยากมากยิ่งกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็คือเรื่องของการลาดตระเวนให้มากยิ่งขึ้นให้ถี่มากยิ่งขึ้นแต่ก็จะมีพื้นที่ล่อแหลมพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆที่ไม่สามารถไปลาดตระเวนได้แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็กำลังเร่งที่จะดำเนินการแล้วก็หาตัวผู้กระทำผิดค่ะค่ะโดยร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศนะคะที่ท่านได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่แล้วก็เป็นองค์กรอิสระในการเชื่อมโยงแล้วก็บูรณาการการทำงานป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นประเด็นก็คือเขาต้องการจะลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ช้างเนี่ยถือว่าเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะ